สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาดูวิธีการใช้งานบ่วงแขวนนะฮะดักนกกวักนะครับผมพร้อมชุดลำโพงเสียงนะฮะพร้อมชุดลำโพงเสียงเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้บ่วงนะฮะนี่ปักแบบสามเหลี่ยมนะครับผมนะปักแบบสามเหลี่ยมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมอาเจมันจะมีลำโพงนะครับจะมีลำโพงตัวหนึ่งมีนกกวักหนึ่งตัวนะเป็นนกกวักยางนะครับผมแล้วก็บ่วงแขวนหนึ่งชุดนะฮะ31บ่วงนะครับผมแล้วก็เราปักเลยนะครับผมปัก3หลักนะครับผมปักให้เป็น3หลักนะ3เหลี่ยมนะครับผม3หลักนะครับผม1 2แล้วก็3นะครับผมนะปักเป็น3เหลี่ยมเลยนะครับผมบ่วงกับดินนะฮะให้สูงนิดนึงนะครับผมนะให้กะว่าพอดีกับหัวนกกวักเข้านะครับผมอันนี้เราดักแบบว่าเข้าหัวแล้วก็มันไปติดที่ขานะครับผมนะปักเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับให้สุดเลยนะครับผมแล้วก็นะแล้วก็ปักแล้วก็ไปตั้งนกกวักตรงกลางนะครับผมนะแล้วก็เปิดเสียงเลยนะครับผมนะแล้วก็เราเปิดเสียงไปเลยนะให้บ่วงกับดินเนี่ยประมาณ3นิ้วได้นะฮะ 3-4 นิ้วนะครับให้สูงแล้วก็เปิดเสียงทิ้งไว้เลยนะครับผมง่ายๆนะฮะสำหรับวิธีการใช้นะบ่วงดักนกกวักแบบแขวนนะครับผมนะมีหุ่นนกกวักมีลำโพงนะฮะมีแมมเสียงแล้วก็บ่วง1ชุด31บ่วงนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผม3เหลี่ยมนะครับผมวิธีการใช้งานง่ายๆนะฮะสำหรับลูกค้ามือใหม่ที่ยังไม่เคยใช้นะครับผมนะสำหรับวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามทาง YouTube ด้วยนะครับผมนะฝากกดไลค์กดติดตามสำหรับลูกค้าใหม่นะสำหรับผู้ติดตามใหม่นะครับผมนะสำหรับวิดีโอนี้ครับลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะสวัสดีครับ